ูบัวนี่เป็นสถานีรถไฟที่มีพี่น้องมาจากทางเชียงรายมาจากทางเวียงจันทร์มาใส่ที่นี่ทำคุยขายทำคูบัวใหญ่เคยมาซื้อคุยผังออกคุยเพียงออที่นี่ทำเก่งต่อไปบ่อตะเคาะหมู่บ้านคูบัวเป็นหมู่บ้านคนพูดภาษาลาวลาวเวียงซ่อนอยู่ที่ราชบุรีมีอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นลาวทรงดำราชบุรีนี่ก็มีหลากหลายมีกะเหรี่ยงอยู่แถวทางสวนพึ่งจอมบึงก็มีคนอะไรก็ไม่รู้มีคนมอญด้วยอยู่ตรงไหนไม่รู้วันนั้นแถวๆที่ลงไปตลาดอมยิ้มก็มีคนอะไรก็ไม่รู้สิไปดูในตลาดอมยิ้มแล้วกันเป็นชนเผ่าเหมือนกันมาเต้นนะแต่งตัวพื้นเมืองมาเต้นเป็นหางเครื่องอยู่เขาพูดเหมือนกันจำไม่ได้ชนเผ่าเคยได้จับเคี้ยวเกี่ยวข้าวกับเจ้าทุกปีแต่มาบัดนี้ไม่มีเจ้าเหมือนดังเคยโอ้รวงเอ๋ยหนอรวงข้าแล้วกำลังจะขยายเป็นรถไฟรางคู่ที่ใหญ่ไปเล่นข่าวว่าระเบิดที่ราชบุรีใต้สะพานจะกู้ต้องอพยพคน1กิโลเมตรในรัศมีรัศมี1กิโลเมตรระเบิดลูกนั้นก็ใหญ่เท่าๆกับลูกที่ประตูน้ำมนกแฝกเป็นระเบิดรุ่นเดียวกันบอกว่ายังไม่ด้านไม่รู้ตั้งหลายปีแล้วอ่ะน้องนอนสบายลุงใหญ่ดูแลน้องให้ด้วยพ่อแม่อยู่ข้างหลังดูเขาสร้างรถไฟรางคู่ไปเรื่อยๆลมแย่อุ้ยน้ำเข้ามาโดนน้องหุ่นหินใหญ่ซื้อค่ะไม่หนาไปปากเจ๊ดูดิ9 ขีดกิโลละ80ตก70บาทฝากเมียสุดที่รักลงทุนสูงมาก
มีอะไรกันไปถ่ายบ่อตะเคราะห์ย้อนแสงหน่อยบ่อตะเคราะห์ผู้พนักงานรถไฟนี่เขาก็คงมีความสุขนะวันนี้ก็อยู่ความเงียบเหงารถมาก็มาถือธงโบกปล่อยไปพนักงานก็นั่งอยู่ข้างท้ายร้อนอย่าพูดมาก